กลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีของเรือฟินิกส์อับปางกลางทะเลอันดามันระหว่างเกาะเฮกับเกาะรายชาอํเาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับล่าสุดทีมปฏิบัติการสามารถนําซากเรือฟินิกส์ขึ้นมาจากใต้ทะเลและเทียบท่าได้สําเร็จแล้วนะครับโดยขั้นตอนต่อไปก็จะรอระดับน้ําที่เหมาะสมก่อนที่จะนําขึ้นคานคเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการอับปางโดยมีการประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใกล้กับซากเรือฟินิกซ์อย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งซากเรือฟินิกซ์ถือว่าเป็นวัตถุพยานยาสําคัญที่จะใช้ดึงเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทีมปฏิบัติการกู้ซากเรือฟินิกซ์ซึ่งได้ลากจูงเรือฟินิกส์นะครับเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือนในอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าปฏิบัติการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาเข้าคร่าๆ6ชั่วโมง ล่าช้ากว่าแผนประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเนื่องจากช่วงก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาพักหนึ่งส่งผลให้ปฏิบัติการล่าช้ากว่าที่คาดการวัยเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับโดยก่อนที่จะนำซากเรือฟินิกส์เข้ามาเทียบท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาได้นำแผงเหล็กนะครับมากั้นพื้นที่พร้อมทั้งติดป้ายข้อความชัดเจนนะครับห้ามเข้าและห้ามถ่ายภาพ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้อง C C T V มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นการดําเนินตามระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ประกาศห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าใกล้ซากเรือฟีนิกซ์ซึ่งเป็นวัตถุพยายนหลักฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะในส่วนของกระบวนการที่จะนําเรือขึ้นคานนั้นนะคะ ยังต้องมีการวางแผนกันอย่างรัดกุมโดยต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเรือที่จะต้องมีการคำนวณขนาดของเรือแล้วก็คำนวณระดับความลึกและการขึ้นลงของน้ำรวมถึงคำนวณว,ว่าเรือฟินิก จะกินน้ําลึกในระดับใดเพื่อที่จะหาช่วงเวลาที่ระดับน้ํามีความเหมาะสมเพื่อที่จะนําเรือฟินิกขึ้นคานที่อู่รัตนชัยต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการนําเรือขึ้นคานทีมปฏิบัติการต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เรือได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานประกอบสํานวนคดีค่ะ ขณะที่พลตำรวจเอกรุ่งโร์แสงครามารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าระหว่างที่มีการกู้เรือฟินิกส์ได้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนโดยบริษัทของสิงคโปร์เป็นผู้จัดทำทั้งหมดภาพทุกภาพจะถูกส่งเข้ารวบรวมประกอบการพิจารณาซึ่งต้องดูว่าเกี่ยวพันกับเอกชนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นะครับหากพบว่าใครทำผิดหรือว่าเกี่ยวข้อง ก็ดาเนินคดีต,ตามกฎหมายทั้งหมดนะครับส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีไปอยู่ที่จีนแล้วเนี่ยหนึ่งรายด้วยกันอันนี้อยู่ระหว่างารประสานงานกับทางการจีนอยู่นะครับค่ะก็เรือนี่นะคะก็ล่มกันไปหลายเดือนแล้วนะคะที่ตอนนั้นมีเหตุให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่ตอนนี้เรากําลังเร่งสร้างความเชื่อมันอ่นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะสร้างความเชื่อมัน่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ทุกประเทศว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ย ปลอดภัยแน่นอนนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ให้ไป4มาตรการล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักนะคะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาเริ่มกลับมาเยอะแล้วทางวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะหายไปช่วงหนึ่งแต่คาดว่านะครับในช่วงปลายปีนี้หลังจากมีมาตรการออกมามากมายแล้วก็อีกหน่อยนะครับไม่ใช่อีกหน่อยยวสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการกระตุ้นมากกว่านี้อีกก็คาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ ประเทศไทยยังเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวอีกหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะ